เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ปีบหัวใจเมื่อมีผู้ใช้ TikTok ที่เป็นคุณครูท่านหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสต์คลิปหลังจากที่คุณครูเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล2วัย4ขวบรายหนึ่งค่ะก่อนที่จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งครูบอกว่าโอ้โหจุกอกเลยขออาสาเป็นสะพานบุญให้โดยคุณครูนะคะก็เล่าเรื่องราวค่ะผ่าน Facebook ที่ชื่อว่าห้องเรียนอนุบาลยุคใหม่ครูอุ้มนะคะโดยระบุว่าตนเองเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล2วัย4ขวบรายนี้แหละแล้วก็ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องเองกับตาเลยซึ่งก็พบว่าโอ้โหน้องเนี่ยก็อาศัยอยู่กับคุณยายเพียงแค่2คนซึ่งคุณยายเนี่ยก็ตาบอดด้วยสภาพความเป็นอยู่ต่างๆถือว่าลำบากค่ะบ้านก็ทรุดโทรมเวลาที่ฝนตกเนี่ยน้องและยายก็จะโดนฝนสาดเปียกไปหมดค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละวันหลังเลิกเรียนเนี่ยน้องก็จะกลับมานั่งล้างจานเองทุกวันแล้วก็ช่วยยายซักผ้าส่วนคุณยายนะคะทุกเช้าก็จะใช้ไม้คลำทางเพื่อที่จะเดินทางไปส่งหลานเนี่ยที่โรงเรียนทุกวันเลยซึ่งทั้งคู่นะคะอยู่มาได้ด้วยเบี้ยชราของคุณยายมาโดยตลอดค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะเปิดรับบริจาคนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือ2ยายหลานซึ่งก็ได้รับทานน้ำใจหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากคุณยายได้รับรู้ถึงเรื่องนี้ก็ถึงกับยกมือไหว้แล้วก็กล่าวขอบคุณนะคะทำให้ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเนาะมีความสุขรวมถึงสะพานบุญอย่างคุณครูเองก็ถือว่าปลื้มปริ่มหัวใจด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะทั้งของกินของใช้ทุกชนิดที่นอนชุดเครื่องนอนต่างๆเสื้อผ้าเด็กก็สามารถร่วมสมทบทุนได้นะคะสามารถส่งไปที่โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันหมู่5ตำบลตาเสาอำเภอห้วยราจังหวัดบุรีรัมย์นะคะรหัสไปรษณีย์31000ค่ะซึ่งจากในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยกำลังนั่งล้างจานอยู่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะร่วมสมทบทุนก็สามารถร่วมสมทบทุนหรือว่าอยากจะส่งสิ่งของไปให้น้องๆก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ